ดีครับวันนี้เจ้าเงาะจะพาไปที่ไหนมาดูกันครับเจ้าเงาะพามาที่ไหนเอ่ยไม่ได้มานานแล้วนะครับแก่หมดแล้วนะครับเสียดายมากเลยนะครับผมโอ้โหโคตรเสียดายเลยครับผมมันแก่ทิ้งหมดเลยนะครับนี่มาดูกันเจ้าเงาะจะพาสอยเพกาอีกนะครับวันนี้ดูกันครับดูครับเรามาดูกันครับเจ้าเงาะจะสอยเพกานะครับวันนี้เจ้าเงาะไม่ได้มาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าแก่เสียดายมากเลยครับผมโอ้โหโอเคดูว่ามันจะหักนะครับผมไม่หักเลือกต่อไปของเจ้าวะนะครับผมเลือกต่อไปครับผมโอ้โหลูกนี้สวยมากเลยครับผมยังไงมันครับฝักสวยครับโอ้โหอ่อนหน้ากินกับน้ำพริกมากเลยครับผมดูฝักมันครับสวยมากครับผมโอ้โหแต่ว่าต้นนั้นเสียดายครับผมแก่หมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมสอยลงมาเมื่อกี้เยอะมากต้นที่เจ้าเงาะมาสายวันก่อนดูครับมันแก่ครับผมเสียดายมากเลยครับผมโอ้โหไม่น่าเลย2เดือนเจ้าเงาะไม่ได้มานะครับความที่ว่าเราไม่ทันนะครับผมนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ทันมันก็เลยแก่ครับนี่ในต้นเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าเงาะจะให้ดูนะครับว่ามันแก่ทิ้งเสียดายมากแล้วมันฝักสวยด้วยครับต้นนี้อันนี้อ่อนอยู่นะครับผมเรามาดูกันครับนี่เสียดายมากครับบนต้นอีกเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเจ้าเงาะจะพาไปดูนะครับผมว่าที่มันแก่ทิ้งขนาดไหนครับผมดูครับแล้วฝักมันสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมดูกันว่าเจ้าเงาะจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ตามเจ้าเงาะมาครับเด็ดก็ดูดิมาตามเจ้าเงาะมาครับเสียดายมากเลยครับผมมันแก่ทิ้งหมดแล้วร่วงนะครับผมร่วงแล้วครับเจ้าเงาะต้องดิบตัวนะครับถ้าไม่ดิบตัวไม่ได้ครับว้าเสียดายจังเลยอันนี้ก็แก่แม่เสียดายมากครับผมดูตาเสียดายครับผมป๊อก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 แม่เสียดายมากนี่ได้ฝักนี่ฝักเดียวครับผมตัวนี้แก่ครับผมดูครับนี่ดูนี่ขนาดมันแก่ไม่เต็มที่นะครับดูความสูงของมันสิครับเป็นยังไงบ้างครับนี่มาตามเจ้าเงาะมาเจ้าเงาะใส่กระสอบก่อนเจ้าเงาะมาขนก็มืดมานะครับผมดูขนจะเปียกเจ้าเงาะไหมวันนี้เจ้าเงาะจะพาดูนะครับผมมาเจ้าเงาะจะพามาดูต้นนี้ครับถอดกล้องก่อนนะครับผมนี่มาดูต้นนี้ครับที่ว่าเจ้าเงาะมาใส่รอบที่แล้วสวยมากครับผมแต่รอบนี้เจ้าเงาะไม่ได้มานานนะครับดูครับดูสิครับดูสิครับเขาแก่ทิ้งหมดแล้วครับแล้วลูกใหญ่มากเลยครับผมเสียดายมากโอ้โหดูครับผมทำงานตามเจ้าเงาะมาครับโอ้ยเจ้าเงาะสะดุดแล้วนะครับผมตามเจ้าเงาะมาเราจะดูต้นไหนอีกครับดูต้นไหนอีกต้นนู้นก็แก่หรือเปล่าเราเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าเนาะว่ามันแก่หรือเปล่ามาตามเจ้าเงาะมากันครับตามเจ้าเงาะมาค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสะดุดถ้างั้นเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเอานี่ไว้ตรงนี้เอาไม้ไปโอเคมาตามเจ้าเงาะมาครับผมเดินตามเจ้าเงาะมาเราจะมาดูว่าเจ้าเงาะจะได้เพกาเท่าไหร่นะครับผมนี่พี่เขาปลูกข้าวโพดนะครับดูพี่เขาปลูกข้าวโพดเป็นฝักอีกแล้วนะครับผมดูครับข้าวโพดกำลังแก่พอดีกินเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าเงาะแต่ได้เอาข้าวโพดไปต้มมั่งนะครับผมพอเจ้าเงาะไม่ได้มาตรงนี้เกือบ2เดือนได้แล้วมั้งครับเสียดายมากครับมันแก่ทิ้งหมดเลยมาตามเจ้าเงาะมากันเจ้าเงาะจะพาไปที่ไหนวันนี้ตามมาเลยครับดูที่ว่ามันจะแก่ทิ้งหมดหรือเปล่าดูต้นตรงนู้นก็แก่แน่เลยเสียดายมากเจ้าเงาะไม่ได้มานานเจ้าเงาะนึกว่าเดือนเดียวที่ไหนมัน2เดือนแล้วโอ้โหตรงนี้คืออะไรสายไฟเจ้าเงาะจะถึงไหมดูกันเจ้าเงาะจะถึงหรือเปล่าไปตรงไหนไปตรงนี้พอดีฝนมืดมานะครับมันก็เลยทำให้แบบกล้องดูมืดๆนะครับผม
โอ้จังหวะจะถึงหรือเปล่าครับมาดูกันครับนี่อุ้ยมะละกอสุกด้วยดูมะละกอสุกด้วยตั้งไว้ตรงนี้ก่อนครับผมตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่โอเคมาเรามาดูมะละกอสุกกันนะครับผมโอ้โหนี่ดูครับเห็นไหมครับมะละกอสุกครับผมแล้วลูกสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับมะละกอสุกด้วยครับผมน่าทานมากนะครับน่าหวานมากเลยครับมาดูกันครับนี่มาดูนี่ดูต้นนี้สิครับดูครับว่าดกไหมครับดูครับดูความดกของเขาสิครับมาดูกันว่าเจ้าเงาะจะได้ไหมครับผมมาดูกันว่ามันจะแก่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเจ้าเงาะอันนี้ก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับไปข้าวโพดครับผมดูกันว่าเจ้าเงาะจะไอ้นั้นได้หรือเปล่าครับมาดูกันครับเดี๋ยวเงยหน้านิดนึงครับผมดูว่าเจ้าเงาะจะสอยได้หรือเปล่าครับผมมาดูกันครับเจ้าเงาะมาจะใส่ได้หรือเปล่ามาดูกันว่าไม้จะถึงหรือเปล่าผมกำลังใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับขอให้ไม่ต้องแก่ขอให้อ่อนเปรี้ยงออกไม่ร่วมอีกยังมีการค้างอีกนะครับผมเขาชอบค้างคืนครับผมเขาก็เลยไม่ยอมร่วงเขาชอบค้างคืนนะครับชอบค้างคืนไม่ร่วงกันโล่งลงมาสิเจ้าไม่เหนื่อยเจ้าไม่ผมเหนื่อยดูกันครับว่าแก่หรือเปล่าโอ้โหแก่หรืออ่อนครับผมแต่ผมดูแล้วน่าจะแก่ดูกันครับน่าจะแก่ครับผมเสียดายมากเลยครับดูฝักๆมันจะสวยมากครับผมเสียดายมากทำหน้าบอแบ๋เสียเหนื่อยอ่ะมาครับมาดูฝักต่อไปครับผมจะเป็นยังไงครับขอวันก็เดินตาผมอยู่แล้วดูวันที่จะถึงหรือเปล่าครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าน้อยจะเอาถึงหรือเปล่าโอ้โหไม่เอ่ยขอให้ถึงขอให้ถึงเที่ยงเดี๋ยวนี้เดียวจะถึงเนี่ยเดียวหนึ่งสองสามล่วงแล้วนะครับผมโอ้โหเหลือนิดเดียวครับผมเอาทีนี้ก่อนครับใส่หมวกก่อนถ้าไม่ใส่หมวกแล้วผมมันชอบปิดตานะครับผมผมก็ยาวแล้วนะครับจะว่าไม่ได้ไปตัดผมนะครับดูนะครับเอาปากนี้ไม่ล่วงอีกฝักนี้ใช้ได้ครับผมฝักนี้ใช้ได้พอดีสวยเลยครับผมพอดีทำไมกล้องของเจ้าเงาะมันมืดจังนะเจ้าเงาะเปลี่ยนมุมก่อนนะครับผมมืดตื้อเลยครับผมเปลี่ยนมุมก่อนครับลองดูว่าตรงนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหสูงขึ้นนิดนึงมาดูกันว่าเจ้าเงาะจะได้หรือเปล่าครับผมดูกันครับตั้งไว้ตรงนี้ก่อนครับผมนี่ครับจะว่าจะถึงไหมถ้าถึงจริงนี่ถือว่าโชคดีครับผมเพราะว่ามันหลายลูกครับผมโอ้ยยายจังถ้าไม่ถึงนิดเดียวครับเจ้าเงาะกระโดดแล้วยังไม่ถึงเลยครับโอเคเดี๋ยวได้แล้วครับผมโอ้โอ้ไปบาดลูกมันโคตรเสียดายเลยโอ้ย
เสียดายมากเลยครับเจ้าง้อสอยไปโดนในนี่ครับโดนลูกมันครับดูขาดโอ้เสียดายมากครับผมนี่ลูกเล็กวางไว้ก่อนนะครับโอ้เสียดายมากเจ้าง้อสอยไปโอ้ดูกันครับมันอยู่สูงครับผมนี่ดูที่ว่าเจ้าง้อจะถึงไหมดูกันครับมันเหลือนิดเดียวเองครับเจ้าง้อกระโดดแล้วครับเอ๋ก็ยังเกี่ยวไม่ได้นะครับผมแล้วยอดมันขาดแล้วเนี่ยมันจะถึงไหมเนี่ยจะง้อจะได้เท่าไหร่ครับผมปิดครับปิดครับร่วงครับผมโอเคครับฝั่งนี้เสียดายมากดีครับผมดีกันครับว่าต้นนี้ได้เยอะไหมครับดีกันครับนี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับนี่ดูจะง้อจะสอยต่อนะครับจะง้อหอบแล้วนะครับผมจะง้อหอบอีกแล้วนะครับมันก็โอเคนี้จะง้อได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกมันอ่อนก็ดีเลยครับโอ้โหถ้าไม่ถึงนี่เสียดายมากเลยง้อหมดแรงแล้วนะครับถึงนี้ก็น่าจะไม่ถึงได้อ่ะสองฝักอยู่โอ้ยนิดเดียวเองจะไปยืนตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้งั้นเดี๋ยวไปสอยต่อพักเหนื่อยก่อนครับมาดูกันครับนี่มาดูกันครับมาจะเงาะได้กี่ลูกนะครับมาทำไมมืดจังเลยครับมาดูกันครับว่าจะเงาะจะได้กี่ลูกนี่ครับผมนั่งตรงนี้ดีกว่าครับร้อนหนึ่งฝากเสียดายมีดเขียวมันไปเกี่ยวนะครับผมนี่สองฝากสามฝากสี่ฝากได้สี่ฝากครับผมต้นนี้ได้สี่ฝากแต่ว่าฝากสวยๆนะครับผมถ้างั้นคลิปนี้จะเงาะฝากไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจะเงาะด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆ